อนนี้นะคะอุ้มก็กลับมาอยู่ที่หน้าโคริยามาสเตชันนั่นเองตรงนี้นะก็คงน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละที่อุ้มจะพาเพื่อนๆเที่ยวกันแต่ว่าอันนี้นะเพื่อนๆสามารถที่จะมาเที่ยวคือมาถึงที่เมืองโคริยามะแล้วเที่ยวเลยหรือว่าจะเก็บเอาไว้เที่ยววันสุดท้ายแบบอุ้มนี่ก็ได้นะนี่เพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้เนี่ยที่จะเห็นอยู่ติดกับสเตชันเลยอันนี้เขาเรียกว่าตึกบิ๊กไอซ์นี่ใหญ่ๆสูงๆตรงนี้นะแล้วก็เห็นไหมด้านบนเนี่ยที่มีลูกกลมๆอยู่ด้านบนสุดของตึกตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Space Park เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่นั่นกันเป็นเหมือนกับ Science Museum ของเมืองอุ้มว่ามันดูน่าสนใจดีเดี๋ยวเราไปเที่ยวในนั้นกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะตึก Big Eye ตรงนี้โอ้โหสนุกตั้งแต่ขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆตอนนี้อุ้มมาอยู่ที่ชั้น22ดูจากแผนที่แล้วเนี่ยโอ้โหดูดิใหญ่เหมือนกันนะที่นี่เพราะว่าเขามี4ชั้นเลยอันนี้ชั้นที่20จะเป็น Learning Zone ชั้นที่21จะเป็น Exhibit Zone 22 Observation Lobby ก็คือชั้นที่อุ้มอยู่ตรงนี้นะแล้วก็23จะเป็น Space Theater เดี๋ยวตอนนี้ขอชมวิวก่อนนะพระอาทิตย์กำลังตกสวยเลยชั้นนี้ดูน่าสนใจมากมีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวอุ้มเอาเป็นไฮไลท์ให้เพื่อนๆดูสัก3เครื่องละกันเดี๋ยวไปหาดูเครื่องเล่นก่อนเลสรูมโหอันนี้นะไม่ว่าจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามท่านต้องใช้อันนี้แน่นอนเขาบอกว่าเลสรูม for international space stationห้องส้วมของนักบินอวกาศเฮ้ยอันนี้ตรงนี้เป็นที่นั่งมีเป็นแบบที่ใส่ด้วยนะกันลอยนั่งปุ๊บเข้าไปนั่งตรงโถจับไว้พรูดเสร็จปุ๊บรีบปิดฝาเดี๋ยวลอยเออดีอันนี้เป็นของที่ไม่เคยเห็นเลยนะไปมาหลายๆมิวเซียมนี่ไม่เคยเห็นเลยอะส้วมนักบินอวกาศขนาดนี้เจ๋งอันนี้เครื่องแรกฮ่านี่ Simulate Space Exploration นี่เดี๋ยวลองดูเลยคอนนิชิวะคอนนิชิวะคาซาดูโอเคโอเคนั่งปุ๊บลัดเบลอันนี้ปุ่มซ้ายขวาอันนี้ปุ่มสปีดฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันพร้อมโอเคเดสไปแล้วโจริงมากโอ้มันเขย่าได้อะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาให้วิ่งลอดห่วงเดี๋ยวห่วงอยู่นะเออแล้วถ้าเกิดว่าเราชนใช่ป่ะมันเหมือนแบบเครื่องมันชนจริงๆอะโอเคอาริกาโตะไซมาสเย้ได้ทั้ง9เนี่ยเต็ม100มาต่อกันอีกหนึ่งเครื่องเลยดีกว่าอันนี้นะอยู่ใกล้ๆกันชื่อว่ามูนจัมป์อันนี้เขาก็จะจำลองว่าถ้าเราอยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบโอ้มีการลอยตัวยังไงบ้างฮะเดี๋ยวลองเล่นเลยแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมเข้าสู่สภาพไร้น้ำหนักนี่มีหมวกกันน็อกพร้อมเลยฮะโอเคอุ้ย
มันเริ่มสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นแล้วสภาพไร้น้ำหนักอยากเป็นมานานแล้วโอ้โหสูงมากเฮ้ยโดดได้สูงจริงๆอ่ะโอ้สนุกดีอ่ะโดดได้สูงเลยอ่ะโอ้ใช้น้ำหนักจริงไม่น่าจะโดดได้เท่านี้โอ้นี่สบายเลยありがとうございますต่อมาเครื่องสุดท้าย Triple Spin ดูตัวเครื่องแล้วเนี่ยน่าจะหมุนรอบทิศทางเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเล่นเลยโอ้โหล็อก3ชั้นแล้วก็ดึงแน่นมากโอ้สงสัยจะเหวี่ยง Triple Spin ลงทันไหมไม่เป็นแล้วนักบินอวกาศโอ้ยเขาโยกทีเดียวทำไมมันหมุนไม่หยุดเลยไปทางไหนโอ้มาเลยมาแกะเขาไปหน่อยขออยู่ตรงนี้ก่อนจากโซนจัดแสดงนะคะจนถึงโซนที่ให้ทดลองเล่นเครื่องเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอวกาศนี่โอ้โหออกแรงไปไม่ใช่น้อยเลยตอนนี้ขอมานั่งพักเบาๆในโซนเธียเตอร์กันบ้างดีกว่าหนังชัดแอร์เย็นห้องใหญ่จุได้กว่า200คนเพลินมากและสำหรับตอนนี้นะคะอุ้มก็คงต้องขอปิดรายการนะตรงนี้เลยนี่ด้านหน้าสถานีโคริยามาสเตชันเลยจริงๆแล้วก็เป็น2อาทิตย์นะที่อุ้มพาเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวทำความรู้จักกับจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็มาทำความรู้จักกับเมืองโคริยามากันอุ้มว่าเป็นจังหวัดที่โอ้โหนอกจากจะมีที่เที่ยวมีธรรมชาติแล้วเด่นเรื่องของกินมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาที่โทโฮคุมาเที่ยวแถวๆนี้นะอุ้มว่าตรงนี้ไม่ควรผ่านไปนะนั่งรถไฟชินคันเซ็นมาลงได้เลยที่สถานีโคริยามะอยู่1วัน2วันอุ้มว่ากำลังดีเลยนะหาที่กินหาที่เที่ยวแบบที่อุ้มนำเสนอไปโอ้โหมีทั้งของข้าวของหวานเสร็จสับเลยเมืองนี้ครบครันเลยแต่ที่อุ้มพาเพื่อนๆมาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นทริปสั้นๆนะแค่2อาทิตย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นแค่พาร์ทนึงของจังหวัดเท่านั้นเองในจังหวัดเขายังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่อุ้มพาเพื่อนๆมาเนี่ยก็จะอยู่ในโคริยามะออกไปเที่ยวรอบๆ บ้างแล้วก็กลับเข้ามาในโคริยามะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะจะมาเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าหุยตรงนี้นะน่าผ่านมาหรือว่าน่าแวะมาเที่ยวแต่ว่ามีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสามารถเข้ามาได้เลยทางช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้สะดวกทางช่องทางไหนนะคะเข้ามากันได้เลยหรือว่าเพื่อนๆอยากจะจัดกรุ๊ปเป็นเหมือนกรุ๊ปครอบครัวกรุ๊ปมากับบริษัทหรือว่าเป็นส่วนตัวติดต่ออุ้มได้เลยนะคะที่ Japan Holiday นะคะและสำหรับวันนี้นะคะอุ้มและรายการ Japan Origin ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนยังไงติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ดีค่ะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เมื่อปีที่แล้วจำได้เลยว่าเป็นสัปดาห์แรกที่อุ้มมีโอกาสได้มาเจอกับเพื่อนๆในรายการ Japan Origin 3สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่อุ้มขอรวบรวมเอาเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนี่เพื่อนๆดูปลาคาซูโอย่างโอ้ร้อนมากย่างจับได้ไหมได้ครับมันรู้สึกว่ามันสักสากนิ้วเหมือนเป็นแบบมีเกลือเล็กๆ เข้ามาแล้วโอ้นี่นะนี่เกลือเกลืออืมเกลือดูทองคำเปลวฝีมืออู้เป็นไงโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำได้อ่ะภูมิใจมาก